เดี๋ยวรอตามมาดูคดีนี้ดีกว่ายาวนานเหลือเกินนะคะคดีหวย30ล้านบาทนะคะจริงๆแล้วศาลจะนัดคำอ่านคำพิพากษาเนาะนัดฟังใช่ไหม4มิถุนายนนี้เมื่อวานนี้มันมีความเคลื่อนไหวของครูปีชาใคร่ครวญนั่นแหละไปร้องต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะบอกว่าให้มีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบหน่อยได้ไหมเพราะว่าหลักฐานมันหลุดไปถึงมือคนนอกได้ยังไงนะคะก็เนี่ยค่ะก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของครูปีชานะคะที่บอกว่า4มิถุนายนนี้จะลุ้นกันว่าศาลนั้นจะมีคำพิพากษาอย่างไรค่ะกรณีนี้นะคะหวย30ล้านค่ะ30ล้านบาทที่ครูปีชาใคร่ครวญเป็นโจทก์ฟ้องร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลหรือว่าหมวดจรูญนะคะอดีตข้าราชการตำรวจเป็นจำเลยในความผิดฐานยักยอกทรัพย์หรือรับของโจรหลังจากทั้งคู่นะคะต่างฝ่ายอ้างว่าเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2560ล่าสุดนะคะศาลจังหวัดกาญจนบุรีนั้นก็สืบพยานเสร็จสิ้นแล้วค่ะกำหนดนัดอ่านคำพิภาคษาในวันที่4มิถุนายนนี้นะคะในเวลา13นาฬิกาค่ะค่ะก็เห็นครูปรีชาพร้อมกับนายวรยุทธบุญวงศ์ใสทนายความนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นนางสาวพัชริดาพรมตาหรือเจ๊พัดได้เข้ายื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความเป็นธรรมและเรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีเอกสารสำคัญทางคดีหลุดไปอยู่ในมือคนนอกว่าหลุดไปได้อย่างไรนะครูปรีชาก็ยังบอกเพิ่มเติมนะว่าพบว่าข้อมูลที่เป็นพยานหลักฐานสำคัญของคดีหวย30ล้านเนี่ยที่บอกว่าหลุดไปอยู่ในมือคนนอกทั้งที่คดีนี่อยู่ในชั้นศาลซึ่งจากการไปตรวจสอบก็พบว่าเอกสารที่หลุดไปเนี่ยตั้งแต่ปี2561แล้วล่ะส่วนบุคคลที่ทำให้เอกสารหลุดออกไปนั้นก็มีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็บุคคลภายนอกซึ่งตนเองจะยังไม่เปิดเผยรายละเอียดจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาโดยยืนยันว่ามั่นใจว่าจะชนะคดีแน่นอนเพราะความจริงตัวเองพูดมาตั้งแต่ต้นไงเชื่อว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแต่ถ้าผลคำพิพากษาออกมาไม่ตรงกับที่ตัวเองคิดไว้ก็ใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์สู้คดีให้ถึงที่สุดนะคะอ่ะไปฟังครูปีชากันดีกว่าว่าพูดตรงจุดนี้อย่างไรเดี๋ยวครูปีชาก็ยังย้ำลอตเตอรี่เป็นของครูโดนเลยแล้วใช้สิทธิ์ตามกฎหมายครับก็คงต้องยื่นอุทธรณ์ต่อไปแต่คิดว่าความจริงก็จะปรากฏเร็วๆนี้ครับเรื่องเอกสารที่หลุดมานี่เราได้มีการแจ้งความอะไรในท้องที่ไปบ้างหรือยังตอนนี้ทีมทนายกำลังดำเนินการครับเอกสารตัวนั้นที่หลุดมาเลยครับได้เห็นไหมครับว่าหน้าตาคือเป็นการถ่ายมาทั้งมือถือหรือว่ามันมาทั้งแบบเป็นแผ่นเปเปอร์คัดสำเนามาเลยครับเอกสารพวกรายละเอียดพวกนี้เนี่ยนะครับในส่วนตัวนี้เนี่ยเราได้มีการวันนี้เราได้มีการนำส่งมอบนะครับในพร้อมกับหนังสือที่มีการร้องเรียนขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็มีการกล่าวโทษเข้าไปด้วยนะครับเรามีแนบเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าคงชี้แจงในส่วนของนักข่าวในเวลานี้ไม่ได้นะครับรอให้หลังจากที่มีคำพิพากษาในวันที่4เราจะนำมาเปิดเผยต้องระวังเป็นพิเศษค่ะส่วนทางซีของเจ๊บ้าบิ่นก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกกังวลใจถึงแม้ใกล้จะถึงวันตัดสินคดีแล้วก็ตามอ่ะนะคะเพราะว่าตนเองเนี่ยพูดความจริงมาตั้งแต่ต้นทุกวันนี้ก็ยังคงขายลอตเตอรี่ได้ตามปกติแถมยังขายดีจังหากต้องระวังอย่างเดียวคือคนที่ไม่ได้ซื้อแล้วได้ลอตเตอรี่ไปจะมีแบบว่าหันมาเน็บนิดๆ ด้วยนะแต่ว่ากันไปนะคะแต่ว่าลอตเตอรี่นี้ยังไงก็ขายดีอ่ะคนมีความต้องการมากขึ้นนี่ไม่จะมีลอตเตอร์ออกมาอีกแล้วแต่ว่าให้เป็นรัฐบาลใหม่ที่จะตัดสินอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะไม่มอมเมาประชาชนเลยนะรางวัลแค่ร้อยล้านเองจ้ะโอ้แต่แบบใครๆก็แบบตาโตทั้งนั้นเลยนะแต่คือจะไม่เหมือนต่างประเทศนะไอ้ลอตเตอร์ที่ว่าเนี่ยเพราะว่าคือสะสมแค่2งวดไงนะเพราะถ้าเป็นลอตเตอร์นี่สะสมจนกว่าจะแตกถูกจนกว่าแจ็คพอตจะแตกอ่ะใช่ค่ะแล้วก็